เรียบร้อยครับวันนี้เที่ยวแรกก่อนเที่ยงก่อนกินข้าวก็ได้เจ้าเลโว FR80 มาช่วยอีกหนึ่งคันครับก็จะขุดไปข้างลมไปข้างประมาณ10เมตรกว่าๆนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูความแรงของเจ้าโลโว FR80 นะครับไม่ใช่ธรรมดาครับคันนี้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเล็กกว่าคินูครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะออกไปแบบสมบูรณ์แบบไหมครับทางขึ้นก็จะเคลียร์ละลายนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นได้ครับเพราะว่าขึ้นไป2รอบแล้วอันนี้ขุดโตต้นมะขามเทศครับเลยโตใหญ่อีกโตนึงครับนี่โตต้นกำปูโตครั้งนี้แหละมาดูว่าจะงัดไว้ไหมครับสบายสบายครับอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยครับไม่ใช่อยู่แต่ที่รถนะครับคนขับประสบการณ์ก็หลายปีอยู่ครับคนนี้เห็นประจำครับทีมงานเซโร่ครับเดี๋ยวไปดันเจ้าเซตที่15ออกก่อนครับทางก็จะทุลักทุเลนะครับเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้เซียไหนถ่ายแล้วดิถ่ายสวัสดีครับวันนี้โมกับผมคิงนะครับคิงกระจายรถนะครับเดี๋ยวมาดูครับฮีโน่กำลังขึ้นบอหรือว่าเซตที155ครับเจ้ายันมาดันครับดันตูดครับโอ้แฟนสองนี่ดังจริงครับผมขึ้นรอดเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาดูครับแต่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าคนขับดูนะครับว่าตอนขึ้นบ่อมีรู้สึกยังไงครับจอดนะครับพี่กูบอกว่าให้ไปตอนเที่ยงครึ่งครับนี่ครับแต่ที155ไปมาดูรอดูโกลเด้นโบว์นะครับพี่ครับมาครับลงจากรถกันนะพี่ครับเซตทีครับ105ครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับพี่เมื่อกี้การขึ้นบ่อเป็นไงบ้างครับง่ายไปไม่จุกจิกนะง่ายไปไม่จุกจิกครับโอ้ง่ายเลยวะเตียนนะครับดูครับดูเสื้อครับหมอตังจัดให้นะครับมาดูครับสภาพนะครับการขึ้นบ่อมีเป็นไงครับโอ้ดีจอมครับงานหินงานหินโอ้มาจะขึ้นได้เลยยากครับเลยเต็มหินล้มฟรีครับขอบคุณครับถ้าไม่เก่งจริงนี่ขึ้นไม่ได้นะครับโอ้ครับต้องขึ้นจอดถ้าเป็นผมครับพี่ผมจะขึ้นเองเลยพี่ครับต้องขึ้นจอดครับผมมาดูเจ้าโกลเด้นบูของเรานะครับนี่ครับตัวแรงของเรามาแล้วเจ้าโกลเด้นโบว์140นะครับ
คนขับเสียโอนครับนี่ครับตั้งกี่ท่อตั้งกี่ท่อครับมาดูท่อครับดูท่อเรียบร้อยนะครับแล้วมาใส่กี่แตนครับโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันครับอันนี้แบกสุดมากเท่าไหร่ครับพี่ตันสองครับโอ้พี่แบกเยอะเนาะอันนี้แรงเอาเรื่องอยู่นะครับยังใส่ยังครับเราเดิมครับยังเราลอยใจวอมันยังรออยู่เลยนะครับนี่ไม่ต่างอะไรจากเจ้าแซทีนะครับแซทีร้อยห้าคันนี้ครับอันนี้จบหมดแล้วครับได้แล้วครับเจ้าหนึ่งเจ้าที่สองครับนี่เจอสองครับนี่ครับเดี๋ยวขอเนี่ยทำงานก่อนนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปครับ